งานละครหมดเลยใช่ค่ะอยู่ดีๆก็พลิกสายมาเล่นละครด้วยค่ะก็คือพี่ว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากการที่เราได้เล่นละครเวทีอ๋อไม่น่าใช่แล้วก็แบบว่ามีผู้จัดเห็นเราก็เลยเรียกไปแคสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้รับโอกาสที่ที่แปลกตามมาใช่น่ารักมากมากรักมากเราก็ไปดูเหมือนกันเห็นไหมตามตลอดเห็นบอกว่านอกจากนี้จะมีละครเพลงด้วยใช่ค่ะเรื่องใหม่เรื่องน้ำใสใจจริงค่ะว่าเป็นละครเก่าที่เคยดังมากๆที่เคยออนแอร์ทางช่อง7รุ่นนั้นสมัยพี่สอนหนุ่มสอนลาพี่แคทแคทริยานัทมีเรียโอ้โหแล้วไฟเล่นรับเป็นบทเป็นนางเอกค่ะนี่นางเอกเล่นเป็นครีมค่ะเป็นครีมเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใกล้จะแสดงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันได้เลยนะคะนี่ก็คือผลงานของไฟในปัจจุบันขอย้อนกลับไปนิดนึงไฟเองก็ประกวดมาหลากหลายเวทีมากใช่ค่ะประกวดเวทีร้องเพลงเวทีไหนที่เรารู้สึกประทับใจกับรางวัลมาบ้างคะก็ที่ประทับใจมากเลยก็คือเวที Panasonic Star Challenge นะคะก็ปีนั้นเป็นปีแรกแล้วก็ปีเดียวที่มีถ้วยพระราชทานปีนั้นเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะแล้วก็ฝ่ายก็ได้มารางวัลชนะเลิศค่ะชนะเลิศเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกเวทีนึงYamaha Thailand Music Festival ตอนนั้นก็เป็นถ้วยพระราชทานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ค่ะก็ได้มาค่ะถ้าเกิดว่าดูจากลิสต์นะคะที่ลิสต์มาเนี่ยโอ้โหรางวัลเยอะมากและที่สำคัญนอกจากการร้องเพลงเคยไปรับเด็กมาด้วยช่วงหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยรับเด็กเวทีอะไรมาเอ่ยก็ตอนนั้นอยู่โคราชนะคะก็ประกวดเวทีนางนพมาศอ๋อของจังหวัดเลยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยคือคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อเขาเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ลูกใส่แค่สายสะพายไปโชว์ชื่อร้านอ่ะคนจะได้รู้จักค่ะอะไรทำนองนี้ก็เดิน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 ไปแล้วก็สรุปได้ได้ที่หนึ่งเลยได้ที่หนึ่งนางนพมาศใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าฝ่ายเลือกได้นางนพมาศนักแสดงนักร้องนางแบบอะไรเงี้ยฝ้ายอยากทำอาชีพไหนมากที่สุดตลอดไปอยากเป็นนักร้องค่ะยังไงก็รักการร้องเพลงใช่ค่ะเพราะเราเลือกเข้ามาทางสายร้องเพลงใช่เพราะฝ้ายเชื่อว่ามันเป็นตัวเราที่สุดแล้วก็ทำแล้วมีความสุขที่สุดค่ะเพราะโลกนี้ขาดเสียงเพลงไม่ได้ค่ะแม่ แล้วก็มีเวทีหนึ่งนะคะที่ฝ้ายเคยร้องวันไหนโอลี่ไว้ตอนนั้นประกวดร้องเพลงเวทีไหนเป็นเวทีของ Dream Girls ค่ะ Dream Girls ก็เป็นโครงการของ KPN ที่เขาจัดขึ้นมาที่สยามพารากอนค่ะนะคะแล้วก็เพลงนั้นก็เคยได้มาร้องหลายครั้งตอนที่มาประกวด AF ด้วยใช่ค่ะสักท่อนได้มั้ยคะไหนๆมาตอนนี้แล้วแบบดีดวงดาวต้องเป็น Dream Girl นะถ้าไม่ดีมเกิลนี่เราไม่ให้ออกจากร้านนะขอคนนี้เป็นดีมเกิลด้วยคนได้ไหมคะเราจะช่วยได้ค่ะท่อนหนึ่งนะคะท่อนหนึ่ง You want all my love and my devotion You want my loving soul right on the line I got her ประมาณสุดยอดมากๆสาวคนนี้ให้ทำอะไรได้หมดจริงๆวันนี้เนี่ยรายการของเราถือว่าครบแล้วก็อิ่มมากเพราะว่าได้ทั้งฟังฝ้ายร้องลูกทุ่งได้ฟังฝ้ายร้องเพลงสตริงแล้วก็ได้ฟังฝ้ายร้องเพลงสากลด้วยขาดอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ฟังอ่ะอะไรคะมิวสิคัลมิวสิคัลที่ไปเล่นมาน่ารักมากน่ารักมากเอานี่กว่าเอาฉากที่ฝ้ายประทับใจประทับใจฉากไหนมากที่สุดฉากเวทีมิวสิคัลที่เราไปเล่นมาแม่นาจริงๆประทับใจหลายฉากมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยเพลงของฝ้ายเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเพลงค่อนข้างโวยวายเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเพลงหวานซึ้งเพราะในเรื่องไม่เหมือนคุณน้ำมนต์ใช่สายหยุดนี่จะแบบเป็นบ้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโวยวายนิดนึงค่ะเราประทับใจเพลงไหนถ้าประทับใจเพลงของตัวเองนะคะก็น่าจะเป็นมากมากสายแล้วค่ะเนี่ยเพลงนี้เลยที่เราร้องกันใช่ไหมคะใช่ท่อนหนึ่งได้ไหมคะฝ้ายค่ะได้ค่ะตรงไหนคะตรงนี้ได้ค่ะแล้วข้าล่ะอยากถามว่าอยู่ไหนหรือว่าเขาไม่เคยมีที่ว่างในหัวใจเหลือวางไว้ให้สายหยุดเลยโอ้ขอบคุณค่ะทั้งร้านนะครับเงียบเลยเพราะว่าแบบทุกคนตั้งใจฟังทุกคนกำลังตั้งใจเล่นเกมอยู่ใช่เขาฟังอยู่ตอนแรกก็เสียงดังนะคะก็มาจนถึงตอนนี้เนี่ย 2-3 ปีแล้วเนาะที่เราอยู่กับอยู่กับ AF มาใช่ไหมคะแฟนคลับเป็นยังไงบ้างคะไฟก็แฟนคลับก็เพราะว่าเป็นธรรมดานะมียังอยู่บ้างหายไปบ้างเพราะว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นแฟนๆที่ติดตาม AM ทุกซีซั่นพอหมด4เขาก็ไปดู5ไปดู6อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่ยังอยู่เขาก็ยังให้กำลังใจเราค่ะแต่ว่ายังเหมือนเดิมเรายังได้แฟนเพลงเพิ่มขึ้นมาใช่มีแฟนเพลงเพิ่มกระแสตอบรับที่เราไปทำงานต่างๆมาก็ดีมากหลังจากแม่นาคนี่ก็คือว่าแฟนคลับที่ไม่ใช่แฟนคลับ AF เนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็มาชื่นชมว่า
ดีใจที่ได้เห็นเด็ก AF เนี่ยออกมาสู่โลกข้างนอกโลกภายนอกแล้วก็เหมือนมาแสดงความสามารถให้คนอื่นได้เห็นเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเขายอมรับว่าเขาเคยแอนตี้ AF รู้สึกว่าแบบไม่ได้เก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ไปเล่นละครเวทีเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆเด็ก AF ก็เก่งนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่เขาไปเล่นละครเวทีหลายๆเรื่องเขาก็ชื่นชมมาค่ะตามเสียงนี้เหมือนกันผู้ชมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เห็นไหมน้องนุ่นนี่บอกว่าเจ๋งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะก็ตั้งใจที่จะมีผลงานดีๆออกมาให้ติดตามกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดตามผลงานของฝ้ายหรือว่าเรื่องราวของฝ้ายเพราะว่าโอ้โหมีสำนักกี่สำนักเนี่ยมารอถ่ายรูปนะคะอยากจะเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆของฝ้ายเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ไหนคะค่ะเว็บไซต์นะคะ www.nattapath.com นะคะเป็นเว็บไซต์ของฝ้ายเองชื่อว่าบ้านลูกหมูสลิมมิ่งค่ะบ้านลูกหมูสลิมมิ่งแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแชะเนี่ยก็คือเราได้เชิญตากล้องจากทั่วโลกมาใช่ค่ะตายแล้วแสบตามากค่ะสุดท้ายนี้ฝ้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆที่ชมรายการ AF Gang ของเราอยู่ไหมคะค่ะก็ฝากสำหรับรายการ AF Gang นะคะแฟนๆก็อยากจะให้ติดตามผลงานของเหล่าบรรดา AF ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้โอกาสแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็ติชมกันได้ค่ะยังไงอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะน่ารักมากๆนะคะเวลาคนอื่นมาเขาก็จะฝากผลงานตัวเองนี่ฝากของเพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วของเราเองล่ะคะฝ้ายค่ะของฝ้ายเองก็อย่าลืมนะคะอัลบั้มฤดูแห่งความรักนะคะวางแผงแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ละครทางช่อง3ด้วยนะคะตอนนี้มีต่อคิวอยู่3เรื่องแม่ติดตามแล้วกันนะคะสาวคนนี้นะคะมีดีๆมีอะไรดีๆมาให้พวกเราได้ติดตามกันตลอดเลยรวมถึงละครเวทีที่กำลังจะเริ่มซ้อมแล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณคุยฝ้ายมากๆเลยแล้วถ้ามีผลงานอะไรใหม่ๆอย่าลืมให้ AF Gang ของเราไปตามติดอีกนะคนไทยทั้งแฟนโชคดีมีพ่อที่แสนยิ่งใหญ่ไม่มีใครในโลกจะมาเทียบเทียมได้ได้ดูตัวอย่างของพี่ปุยฝ้ายนะคะหรือว่าใครที่เป็นพี่ของพี่ปุยฝ้ายก็ตามแน่ได้ดูตัวอย่างของน้องปุยฝ้ายนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเก่งที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วในวันนี้นะคะใครที่อยากจะตามติดชีวิตอินเทรนด์แบบนี้ของฝ้ายก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันที่เว็บไซต์ www.toolife.com นะคะก่อกระแสตามติดให้ชีวิตของคุณอินเทรนด์รวมไปถึงเรื่องราวของ AF นะคะก็กลับมาเจอกันได้แบบนี้ทุกวันอังคาร1:30 ถึง2:00 วันนี้ขอบคุณปุยฝ้ายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเราจะลากันไปเลยนะคะสัปดาห์หน้าใครที่จะมานั่งข้างๆน้ำนุ่นและเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามได้ค่ะกับ AF Gang แก๊งของคนรัก AF วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะมันทรมานในหัว